สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เช้าวันอาทิตย์เนาะสาวป้อมได้ไปทำเตรียมแปลงผักเนาะที่สวนมันจะเป็นลักษณะเนี้ยเพื่อนๆสาวป้อมได้ทำการขุดไปแล้ว2รอบนะกับหน้าดินแล้วก็วันนี้ก็มีโอกาสว่างเนาะก็จะมาเกี่ยแล้วก็พวนแล้วก็ทำให้มันละเอียดอะเพื่อนๆก็จะทำแบบง่ายๆเราก็ทำไปเรื่อยๆฝนก็ตกบ้างอะไรบ้างวิ่งหลบฝนบ้างไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆนะนี่แหละชีวิตเรียบง่ายของสาวไกลบ้านนะเพื่อนๆเราก็มีความสุขของเราได้ปลูกผักประหยัดหรือไม่ประหยัดไม่รู้อะเพื่อนๆแต่ว่ามีความสุขเนาะเราก็ทำการล่อนดินนะเพื่อนๆนะเก็บเอาวัชพืชออกแล้วก็เกี่ยหน้าดินให้มันละเอียดพร้อมที่จะปลูกผักเนาะสาวป้อมได้ลงปุ๋ยไปแล้วรอบนึงเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเกี่ยอีกหนึ่งรอบก็ปลูกผักได้เลยเนาะเพื่อนๆนะวันนี้มากับลูกสาว2คนเราก็ทำไปเรื่อยๆลูกก็นั่งเป็นกำลังใจให้ที่บ้านในบ้านนะเพื่อนๆนะฝนมันตกวิ่งไปวิ่งมาอยู่ก็จะสนุกตามอัตภาพของเรานะเพื่อนๆนะเพื่อนๆขุดไปเราก็เจอเพื่อนนะเพื่อนๆนะไส้เดือนเต็มแปลงผักเลยแสดงว่าดินเราอุดมสมบูรณ์พร้อมปลูกผักนะจ๊ะที่วันนี้สาวป้อมไม่ได้ใส่ถุงมือเพราะว่าฝนมันตกแล้วมันเปียกมันก็เกาะถุงมือเนาะถอดถุงมือสะดวกกว่าเราก็เลยถอดถุงมือก็ต้องไปล้างมือเอานะเพื่อนนะปกติกับดินกับทรายสนุกดีเพื่อนและเพื่อนๆถ้าชอบคลิปสาวป้อมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะเพื่อนๆนะแล้วเรามีภาพข้างหลังนะว่าเสร็จแล้วเป็นยังไงนะเพื่อนๆนะวันนี้ก็ขอสวัสดีนะเพื่อนๆนะโชคดีกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ